นี่ท่านผมถามในท่านหน่อยดิทำไมใครๆเขาก็ชอบหาผมเนี่ยเจ้าชู้เหมือนท่านถามหน่อยเถอะท่านเนี่ยเจ้าชู้อะไรนักหนาฮะก็แค่เผลอไผไปกับนายลำดวนแล้วจริงๆนะผมว่าท่านไม่ได้ตั้งใจมากกว่าหรือว่าท่านมีคนอื่นอีกนอกจากนี้หืมทำไมตนุถึงถามอาแบบนั้นก็มันก็สงสัยอะครับก็เห็นว่าสังคมไทยของเราในอดีตเนี่ยนะครับผู้ชายใครๆเขาก็มีเมียมากกว่าหนึ่งคนแทบทั้งนั้นแหละครับคุณอาแล้วก็เห็นตอกย้ำกันเลยเกินนะครับว่าคุณพ่อท่านเป็นคนเจ้าชู้มากเห็นว่าถึงขนาดมีเมียสามมีเมียสี่อย่างเงี้ยครับคุณพิมพ์คะเมื่อกี้คุณพิมพ์บอกชะแลมว่าจะเอาไปตั้งตรงไหนนะคะดูสิแป๊บเดียวลืมแล้วค่ะเอาไปตรงนู้นจ้ะชะแลมเอาไปฉันเอาไปเองเชิญค่ะจะมาปลุกเราสิจะชวนไปดูนางดุดดาวมันป่าเนี่ยมันคงเสียสาวให้คุณอดีตไปเรียบร้อยแล้วอยากจะเห็นหน้ามันนะว่าเวลาที่มันเห็นหน้าเราแล้วมันจะเป็นยังไงใจเดียวกันเลยแม่จริงป่ะรีบไปกันเถอะเหนืออยากเห็นนี่ตอนนี้มันยังไม่ตื่นนะแล้วมันเสียสาวให้กับคุณอดีตอุ้ยภาพตรงนั้นพอมันลืมตามาเห็นเราอะแม่ไม่อยากนึกเลยสะใจแม่หนูอยากเห็นไปสิไปเดี๋ยวเดี๋ยวพอเปิดประตูเข้าไปเห็นมันนอนเยินกับคุณอดีตเนี่ยนะนี่เราสองคนต้องกรี๊ดเรียกคุณนุให้ดังที่สุดเท่าที่จะดังได้นะแล้วตะโกนร้องแผกปากร้องให้แถวนู้นได้ยินให้หมดเลยเข้าใจมะมันจะได้แต่งตัวไม่ทันตอนที่คุณนุเข้ามาเรื่องนี้หนูถนัดนักแน่เออเอาเป็นว่าร้องแหกปากให้แม่ค้าเฉากล้วยซ่าปักซอยอุดหูยังไหวเลยนะแม่นะโอเคเอาเลยนะมาซ้อมดูนะไม่ได้เดี๋ยวมันได้ยินแล้วมันรู้ตัวเอางั้นเปิดเลยนะแม่นะโอเคนะเปิดแล้วร้องเลยนะสองสามอดีตจะไปอยู่ที่ห้องนางดาวต้องว่าคราวนี้ไม่มีพลาดแน่พลาดนะแม่มันต้องอยู่ในห้องแน่ๆแม่วันพร้อมไหมยังพร้อมค่ะเริ่มนะ1 2 3แหกปากเลยแล้วลืมตาตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับก็มีไข้ขึ้นอยู่เล็กน้อยนะครับทานยาแล้วก็พักผ่อนเยอะๆนี่เดี๋ยวก็หายแต่ว่ารอยช้ำตามเนื้อตัวของแกเนี่ยนะครับถ้าจะให้หายคงใช้เวลาอีกหลายวันเลยนะฮะ
ผมไม่รู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณดาวเมื่อคืนนี้แต่ผมสันนิษฐานนะว่าคงจะไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่ๆไม่อย่างนั้นคุณดาวเธอคงไม่ช็อกถึงขนาดจับไข้อย่างนี้หรอกนะคุณดาวเธอพูดกับผมเสมอนะครับว่าเธอรักแล้วก็นับถือคุณนู้เนี่ยอย่างพี่ชายแล้วก็เธอมีความรู้สึกว่าที่ทัพเทวาเนี่ยเป็นที่ที่ปลอดภัยเสมอสำหรับเธอตราบใดที่ยังมีคุณนู้เนี่ยคอยคุ้มครองแล้วก็ปกป้องเธออยู่ผมก็เคยเชื่ออย่างที่เธอเชื่อนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมชักไม่แน่ใจซะแล้วนะครับนางมารร้ายนั่นมันทำลายลูกขนาดนี้ใช่เหรอฮะนางมารที่ไหนกันล่ะแม่พี่นู่ต่างหากล่ะอยู่ก็โผล่เข้ามาประเคนทั้งมือทั้งตีนใส่ผมเหมือนจะโกรธแค้นผมมาสิบชาติอย่างนั้นน่ะเจ็บใจจริงๆเลยคุณนู่โผล่มาเหรอนี่หมายความว่าโอ้ยนี่แสดงว่าคุณอดิตยังไม่ได้ทำอะไรกับนางดาวเลยใช่ไหมเฮ้ยจะมาตายอีกแค่ปั้นผู้หญิงตัวทะลุแมวกันเนี่ยก็ไม่มีน้ำยาที่กับคนอื่นแล้วก็นี่จะคิดว่าง่ายนะก็ไปปั้นตัวเองสิจะบ้าเหรอจะไม่ใช่ผู้ชายนะโอ้ยนี่หยุดเลิกทะเลาะกันสักทีได้ไหมนี่ถ้าวันออกไปก่อนไปทุกทีเลยแม่ไปก็ได้อยากจะอยู่ให้ก็ตอบหรือไงอยู่สิลูกก็อยากอยู่นักหรออารมณ์เสียแมวคนนี้นี่ก็เหลือเกินเชียวอะไรที่มันพลาดไปแล้วเนี่ยก็ให้มันแล้วกันไปนะลูกเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะไม่แม่อยากทำอะไรแม่ก็ทำกันเองแล้วกันผมไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับแม่นะนี่คุณอดีตนั่งลงเดี๋ยวนี้เลยจะลุกหนีแม่ไปแบบนี้ได้ยังไงกันก็รับปากกับแม่แล้วน่ะว่าจะช่วยแม่ช่วยอะไรช่วยเพื่ออะไรผมไม่เห็นว่าผมจะได้อะไรจากการทำตัวช่วยที่แม่สั่งสักครั้งเดียวอะทำไมจะทำไม่ได้แม่กับพี่วันเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อคุณอดีตถ้าไม่วันเขาได้เป็นเจ้าของทัพเทวันคุณอดีตก็จะพลอยสบายไปด้วยไม่รู้หรือไงไม่จริงแม่ทำทุกอย่างเพื่อตัวแม่เองต่างหากเดี๋ยวคุณอดีตทำไมถึงพูดจากับแม่แบบนี้ก็หรือไม่จริงไงแม่ไม่เคยจริงใจกับใครเลยขนาดตัวผมเองเนี่ยแม่ยังหลอกใช้ผมเลยอะแม่หลอกเรื่องอุมาท้องแล้วแม่บอกผมอะเท่านั้นยังไม่พอนะ